คนเราไม่ประทับใจกับเงินเล็กๆหรอกครับแล้วเขาประทับใจกับเงินแบบไหนล่ะครับยึดมั่นในจิตวิญญาณก็คือการที่เราไม่คิดว่าคนคือเครื่องมือไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามครับบริหารวิสัยทัศน์ถ้าเราพอใจกับชีวิตที่เรามีอยู่ตอนนี้เราก็คงจะไม่ต้องสร้างวิสัยทัศน์ครับแต่ว่าถ้าเราไม่พอใจอยู่เราก็ต้องฝันถึงว่าชีวิตที่พอใจนั้นคืออะไรครับหนึ่งในเหตุผลใหญ่ๆที่คนไม่ประสบความสำเร็จก็คือการที่ไม่มีความคิดที่ชัดเจนเลยไม่สำเร็จครับและยืนหยัดด้วยศรัทธาก็คือการที่เราไปยืนอยู่บนวิสัยทัศน์ที่เราสร้างไว้ครับคนเรามักจะยืนอยู่บนความจริงกันเยอะนะครับคนแบบนี้เป็นคนล้มเหลวคนที่เอาความฝันลงมาแล้วเอามาปูให้ก้นนั่งเราต้องใช้ชีวิตแบบ Imperial Master ครับฉันเป็นคนที่หาเงินได้เดือนละ3ล้านบาทพอถึงตอนนั้นสีหน้าน้ำเสียงสายตาหรือท่าทางต่างๆจะเปลี่ยนไปหมดเลยล่ะครับเชื่อผมนะครับทัศนคติคือทุกอย่างบริการอย่างนอบน้อมความฝันต่อให้จะสูงเสียดฟ้ายังไงแต่ตอนทำงานเราต้องทำด้วยท่าที่คุกเข่าครับทำไมการพูดเรื่องวิสัยทัศน์กับคนอื่นถึงลำบากนั่นก็เพราะเราไม่ชอบการที่ต้องไปขอร้องคนอื่นหรือต้องไปเอาใจคนอื่นครับนั่นก็เพราะว่ายิงเพราะว่าไม่อ่อนน้อมและต้องพูดกับคนรอบตัวอย่างอ่อนน้อมของในชีวิตประจำวันที่ดีและถูกเราพูดแบบนี้ครับฉันเจอหนทางที่จะประสบความสำเร็จแล้วอยากให้คุณไปด้วยกันเราห้ามใช้พาร์ทเนอร์เป็นเครื่องมือในการประสบความสำเร็จของเราครับพาร์ทเนอร์จะต้องเป็นเป้าหมายงานของเราคือการทำให้พาร์ทเนอร์สำเร็จครับเราไม่ได้ต่ำลงเพราะเราเป็นคนบริการคนอื่นนะครับเราบอกว่าถ้าต่ำก็ให้ไปตามนั้นครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคนคนนั้นไม่ได้ต่ำลงครับยิ่งไปตามที่ต่ำเท่าไหร่จะยิ่งได้รับการเคารพยกย่องครับเป้าหมายในการบริหารอันดับหนึ่งก็คือความสำเร็จของลูกค้าผมอยากสร้างอโทมี่ให้เป็นแบบนั้นครับการใช้ของที่ดีในราคาถูกสำหรับผู้บริโภคแล้วนั่นคือความสำเร็จนักธุรกิจลีดเดอร์และต้องทำธุรกิจแล้วได้เงินครับสำหรับนักธุรกิจแล้วการทำธุรกิจอโทมี่จะเป็นประโยชน์ใหญ่ในการที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าการทำธุรกิจอื่นเราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสร้างบริษัทที่ช่วยให้นักธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จครับถึงแม้จะเป็นคนจนก็ใช้ของคุณภาพดีได้ Absolute Quality แต่ว่าถ้าจะให้คนจนใช้ได้ราคาก็จะต้องต่ำผลิตภัณฑ์ของเราดีและถูกความประทับใจก็จะเกิดขึ้นครับเราเลยเอาไปบอกต่อคนรอบตัวด้วย Absolute Quality Absolute Price ครับวิชั่นเราต้องบอกต่อวิชั่นที่ใหญ่ครับคนเราไม่ประทับใจกับเงินเล็กๆหรอกครับแล้วเขาประทับใจกับเงินแบบไหนประทับใจกับเงินใหญ่ครับถ้าพูดเรื่องบิ๊กมันนี่ก็จะมีคนไม่เชื่อแต่ว่าจะมีคนเชื่อใน10คนหรือ100คนครับงานที่ฉันตามหาคืองานที่ถ้าบอกว่าหาได้เดือนละ3ล้านบาทก็จะยอมบ้าเลยเราต้องหาคนแบบนี้นะครับคนที่เป็นคนรวยมากเขาเป็นคนแบบไหนกันครับความเห็นที่ตรงกันก็คือจะต้องมีแพลตฟอร์มครับถ้าเราจะมีแพลตฟอร์มแบบนั้นได้เราต้องมีความสามารถที่สูงครับความสามารถที่จะหาเงินทุนที่ใหญ่ได้ธุรกิจเล็กๆที่คนทั่วไปมีถูกดูดเข้าไปในแพลตฟอร์มบิสเนสหมดครับแพลตฟอร์มอื่นมีแต่จะเชิญมาใช้เงินที่แพลตฟอร์มของเราครับแพลตฟอร์มแบบนั้นจะมีปัญหาอะไรบ้างมันจะดูดเงินคนรอบข้างไปหมดครับลูกค้าที่อยู่ที่นั่นเงินจะหายไปหมดและกลายเป็นคนจนและแพลตฟอร์มนั้นก็จะเจ๊งไปด้วยทั่วโลกมีแค่อโทมี่แห่งเดียวที่สร้างให้ระบบสามารถทำงานได้และทุกคนแค่โปรโมทก็สามารถเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้ได้นี่คือธุรกิจของอโทมี่นะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อเอาชนะช้อปปี้มอลล์
ร้านค้าลดราคาอื่นๆครับธุรกิจแพลตฟอร์มเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้นะครับ